สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะวันนี้วันศุกร์เช่นเคยนะคะเราก็จะมาอัปเดตประเด็นที่น่าสนใจกับทีมโฆษกของรัฐบาลกันวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะได้พูดคุยกันค่ะโดยเฉพาะเมื่อเรามีข่าวดีนะคะกับเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังจากที่เราผ่านพ้นสถานการณ์โควิดกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีมาตรการต่างๆนะคะที่จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้นและเราเพิ่งจะฉลองนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่10ล้านคนไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะถือว่าเป็นความน่ายินดีอย่างยิ่งแล้วก็คาดการณ์ว่าในปีหน้าตัวเลขของนักท่องเที่ยวนั้นก็จะกลับมาใกล้เคียงกันกับก่อนสถานการณ์โควิดด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยประเด็นนี้กันรวมถึงเรื่องอื่นที่น่าสนใจด้วยกับคุณทิพนันท์สิริชนะค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะคุณทิพนันท์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ได้นัดกันมานะคะใจตรงกันนะคะก็สดใสมากสดใสรับข่าวดีนะคะนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านเดินทางเข้ามาก็เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับประชาชนคนไทยแล้วก็ประเทศไทยนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ2ปีเกือบ3ปีที่เราต้องสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ซบเซาเพราะว่าในหลายๆประเทศก็มีมาตรการที่จะต้องควบคุมดูแลการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยวหรือว่าของประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดก็การควบคุมดูแลหรือว่ามาตรการของแต่ละประเทศเนี่ยก็แตกต่างกันไปค่ะแต่ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเนี่ยราคาของเรียกว่าทั่วโลกนะคะก็ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นสามารถควบคุมได้ก็มีการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกลับมาดูในส่วนของประเทศไทยเองค่ะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมาตรการการรักษาโควิดหรือว่าการป้องกันการแพร่ระบาดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยเราก็ทำได้อย่างดีอย่างเข้มข้นนะคะอย่างแรกเลยคือทางรัฐบาลก็มีมาตรการถ้าย้อนกลับไปเริ่มตั้งแต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือหรือว่าการหยิบจับเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆต้องระมัดระวังยังไงไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือว่ารับเชื้อโรคเข้ามานะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เราก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็การกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงกับพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มทุกๆช่วงวัยรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุผู้พิการก็ได้กระจายไปด้วยความร่วมมือร่วมใจนี่แหละค่ะของทั้งข้าราชการนะคะหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นอสส. อสม.ที่จะเป็นหน่วยแนวหน้าเข้าไปถึงในพื้นที่เป็นลำดับต้นๆรวมถึงอาสาสมัครอื่นๆองค์กรอื่นๆค่ะก็มีการช่วยเหลือร่วมมือกันมาอย่างนี้นะคะเป็นตลอดระยะเวลา2ถึงกับ3ปีเนาะค่อนข้างนานค่ะแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นทำให้เราได้เห็นว่ามีการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเรียกว่านำประเทศอื่นมาเลยนะคะถือว่าเร็วมากที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่ที่เราเปิดให้เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยครบ10ล้านคนไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีคำว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ10ล้านคนเนี่ยผลพวงที่ตามมาน่ายินดีกว่านั้นค่ะก็คือเรื่องของการค้าขายในประเทศนะคะก็มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่รวมแค่เราจะขายให้นักท่องเที่ยวแต่เราขายให้กับคนไทยด้วยกันเองที่ก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศได้ก็โรงแรมหลายๆที่นะคะก็มีอัตราการจองห้องพักเนี่ยเรียกว่าช่วงปีใหม่นี้เรียกว่าเต็มแล้วนะคะแล้วก็อาหารสินค้าของฝากต่างๆก็กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ค่ะก็นักท่องเที่ยว10ล้านคนนี้เราไม่ได้จะหยุดแค่เฉพาะ10ล้านคนนะคะเราก็ยังต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงระยะเวลาถัดจากนี้ไปคือช่วงของการเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่ใช่ค่ะที่หลายๆคนเริ่มจะหยุดงานแล้ว บางคนลางานล่วงหน้าไม่อยากทำงานแล้วค่ะตอนนี้ก็
ใครยังไม่ถึงวันลาอดใจทำงานก่อนนะคะทีนี้ก็ในช่วงของช่วงปีใหม่นี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปริมาณเงินก็จะสะพัดเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ทำค้าขายนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท่านจะได้กลับมาฟื้นตัวทางด้านกิจการการค้าเพิ่มมากขึ้นก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เดินทางนะคะไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะต้อนรับค่ะนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเป็นคนที่10ล้านนะคะเราดูจากการตรวจประทับลงตราของตม.นะคะก็ปรากฏว่าเป็นไฟล์ที่เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียนี่ก็เป็นการฟื้นความสัมพันธ์นะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียมาตลอดแล้วปรากฏว่าไฟล์ที่เข้ามาคนที่10ล้านมาจากซาอุดิอาระเบียก็เป็นคู่สามีภรรยานะคะที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยก็อ้นเนี่ยไปได้เดินทางไปร่วมสังเกตการในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าคนที่10ล้านจะเป็นใครค่ะแล้วก็รอเวลาว่าพอคนที่10ล้านปั๊บก็มีรายงานมาอ๋อเป็นคู่สามีภรรยาที่เดินทางมานะคะจากซาอุดิอาระเบียในภาพนี้ใช่ค่ะก็เห็นเลยว่าเพิ่งลงเครื่องมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็ท่านก็บอกว่าคู่สามีภรรยานะคะท่านพบท่านนายกท่านก็บอกว่าโหดีใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้มาเมืองไทยนะคะท่านก็มีความประทับใจที่เกี่ยวกับเมืองไทยอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่เป็นคนที่10ล้านได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเป็นแขกคนพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมมีอีเวนต์เล็กๆด้วยนะคะใช่ค่ะก็จะมีในงานนะคะก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะรวมถึงคณะผู้บริหารจากททนะคะก็ไปให้การต้อนรับแล้วก็โอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ถือโอกาสเดินตรวจงานภายในสนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะเกี่ยวกับมาตรการนะคะที่ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิว่าตั้งแต่ลงเครื่องมาเลยผ่านเกตมาเนี่ยจะมาที่จุดที่ตม.ที่ตรวจเช็คพาสปอร์ตเรื่องของการเดินทางเข้าเมืองท่านก็มีการซักถามว่ารอนานไหมต่อคิวนานไหมการให้บริการนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทยก็ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะท่านก็ได้เดินตรวจดูด้วยตนเองเห็นว่าท่านก็กำชับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าจะต้องอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างรวดเร็วให้เกิดความประทับใจในก้าวแรกที่มาถึงแผ่นดินไทยเลยใช่ค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเดียวไม่พอต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะก็เดินท่านก็เดินตรวจมาจนถึงจุดที่เป็นบริเวณจุดรับกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะก็จะมีอันนี้ก็คือภาพจริงเลยนะคะว่ามีไฟล์ที่เดินทางมาจากหลายที่ทั่วโลกเลยค่ะจากฮ่องกงจากญี่ปุ่นนะคะท่านก็เดินเข้าไปสอบถามนักท่องเที่ยวด้วยตัวเองเลยว่ารอใช้เวลารอกระเป๋านานเท่าไหร่แล้วก็เดินทางมาทำอะไรที่ประเทศไทยนะคะก็ได้พบกับนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงค่ะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็บอกว่ารอไม่นานนะคะรอแค่5นาทีกระเป๋าแค่5นาทีก็ได้แล้วเร็วมากท่านก็หันไปชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ในบริเวณจุดนั้นด้วยถือว่าน่าประทับใจนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีความประทับใจแล้วเขาก็บอกเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยบ่อยมากเรียกว่ามาเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะมาบ่อยขนาดนั้นบ่อยขนาดนั้นบอกว่าชอบอาหารไทยแล้วก็ชอบเที่ยวเมืองไทยมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยค่ะเป็นจุดหมายหรือว่าเป็นเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะให้ความสนใจที่จะมาเที่ยวยังประเทศไทยแล้วก็มาใช้เป็นที่หมายที่จะพักผ่อนหย่อนใจ อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวค่ะเป็นนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนะคะที่เราได้เผยแพร่เรื่องของประเทศไทยความน่าลงทุนของประเทศไทยทรัพยากรที่มีในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลนะคะหรือแม้แต่เรื่องของกฎเกณฑ์การลงทุนต่างๆที่เปิดโอกาสให้ต่างประเทศสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้
ดียิ่งขึ้นนะคะผลพวงจากเอเปคนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นว่าณตอนนี้แต่ละประเทศนำข้อตกลงนะคะข้อตกลงหลักของการประชุมเอเปคครั้งที่ผ่านมาเลยก็คือเรื่องของ BCG ค่ะนำกลับไป implement หรือว่าพัฒนากฎเกณฑ์ภายในประเทศให้สอดรับกับข้อตกลงเรื่องBCG นี้นะคะก็รวมถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะประเทศไทยเนี่ยเราได้ปูทางวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง BCG มาต่อเนื่องตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าเดินทางไปจังหวัดไหนที่ไหนก็จะมีคนพูดถึง BCG เยอะขึ้นเหมือนคนเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะว่ามันคืออะไรอะคะใช่ค่ะค่ะก็พี่น้องประชาชนก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ BCG ถามว่าทำไมต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจแบบ BCG เพราะว่า BCG เนี่ยค่ะเมื่อทุกประเทศทั่วโลกนะคะเห็นพ้องต้องการว่าเราจะทำการค้าขายระหว่างกันแบบเปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับคนที่ทำธุรกิจแบบ BCG เพราะฉะนั้นสินค้าหรือบริการใดที่อยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ของ BCG จะสามารถค้าขายหรือเชื่อมโยงระหว่างประเทศกันได้โดยที่ปราศจากข้อจำกัดหรือว่าการกีดกันทางการค้าหรือมีแต่น้อยที่สุดนะคะก็จะทำให้เหมือนเปิดตลาดได้กว้างขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยย้อนกลับมาดูในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เหมาะสมเหลือเกินกับเรื่อง BCG นะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็คนไทยได้ยินคำว่า BCG มาอยู่พักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินมากขึ้นในช่วงของการประชุมเอเปคที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะผลิตผลอะไรหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรหรือเราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องในกรอบของ BCG บ้างเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้คือเทรนด์ของโลกด้วยแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครติดตาม Twitter ของคุณอ้นที่พานันสิริชนะเนี่ยนะคะคุณอ้นเนี่ยพยายามที่จะทำคลิปเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจกับคำว่า BCG ที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้นคือที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยิน BCG แบบในเชิงวิชาการที่ฟังแล้วแบบคนก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะรู้สึกว่ามันห่างไกลกับชีวิตเราเหลือเกินเนี่ยแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆใช่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่รอบๆตัวเราสามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำเขาเรียกว่าอะไรอะโครงการแบบ BCG ไม่ว่าจะเป็นการค้าการบริการนะคะที่จะทำให้สอดคล้องได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเราด้วยค่ะอย่างเช่นวันนี้เคลียร์ค่ะชัดเจนมี1คลิปนะคะที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของ BCG หรือตัวผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ประเทศไทยของเราขับเคลื่อนในเรื่องของ BCG เนี่ยเราทำไปถึงไหนยังไงแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างหลายคนนะคะจะถามว่า BCG เนี่ยมันทำเงินให้เราได้ยังไง BCG แล้วจะดีกับพี่น้องประชาชนยังไงหรือว่า BCG จะเข้ามาสอดคล้องกับเรื่องของสินค้าและบริการที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มมากขึ้นได้ยังไงนะคะก็คลิปนี้จะบอกพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมนะคะว่า BCG ไม่ใช่เรื่องไกลตัว BCG อยู่ใกล้ตัวและสามารถสร้างมูลค่าสร้างเม็ดเงินได้มากกว่าที่เราคิดค่ะถ้างั้นลองชมค่ะมันไม่ใช่ไปทำกันเป็นช่วงครั้งช่วงคราวที่เขาทำกันเป็นอาชีพมีรายได้เป็นตัวเป็นตนมีความร่วมมือแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ทำด้วยความเต็มใจแล้วมันและมีระบบด้วยมันเริ่มทำเหมือนแม่น้ำร้อยสายอ่ะต่างคนต่างทำค่อยๆเริ่มมันจบรวมตัวกันแล้วกลายเป็นแม่น้ำใหญ่มันจะเกิดภายในอีก5ปี7ปีBCG เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจยั่งยืนผมว่าเมืองไทยเนี่ยเราทำมาได้ดีแล้วนะฮะแล้วก็มันสามารถขยายผลทำให้เกิดเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่า New S Curve ใหม่ของประเทศได้ตัวอย่าง GC เนี่ยเราเริ่มมาจากการเอาวัตถุดิบการเกษตรจากน้ำมันปาล์มมาทำทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยฮะที่เราไปใส่ผสมน้ำมันนะอันที่สองเนี่ยเป็นพวกไบโอเคมีคอลน้ำมันปาล์มเนี่ยเรามาสามารถผลิตเป็นสารซักล้างเราก็มาใส่พวกสบู่แชมพูยาสระผมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะอีกหน่อยเนี่ยเมืองไทยจะเป็นหับเลยเรื่อง
ื่องไบโอพลาสติกทั้งใช้ในประเทศเองมันก็ส่งออกเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกสิ่งที่เราทำก็คือเรานำนวัตกรรมใหม่ๆแล้วระบบ Big Data มาช่วยยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรทำอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีมากขึ้นบ้านเราทุกคนคงทราบกันดีว่ามีประชากรเกือบ 40% ในภาคในประเทศเนี่ยยังอยู่ในภาคการเกษตรแต่เราก็ต้องหาทางในการปรับการทำเกษตรอย่างดั้งเดิมที่รายได้จะได้ไม่เยอะทำอย่างไรที่จะทำให้ดึงศักยภาพของเกษตรกรไทยมาปลูกสินค้าเกษตรที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นมาร์เก็ตในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาเนี่ยต้องการสินค้าเกษตรที่ปลูกจากสินค้าที่ไม่ทำลายโลกประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในโอกาสที่สามารถผลิตสินค้าพวกนี้ตอบโจทย์โลกได้เลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกรค่อนข้างเยอะแล้วเกษตรกรบ้านเราก็เก่งถ้าเกิดโรงงานใหญ่ๆสามารถแปรรูปมาเป็นไบโอพลาสติกเป็นเอทานอลได้หรือแปรรูปข้าวมาเป็นวิตามินหรือเป็นเครื่องสำอางได้เนี่ยแปลว่ามูลค่าของสินค้าเกษตรไทยของเรามันจะมากขึ้นราคารับซื้อที่เราสามารถรับซื้อจากเกษตรกรไทยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเมืองไทยเนี่ยเรามีเรื่องกระจายพลาสติกเนี่ยค่อนข้างเยอะปีนึงประมาณ2ล้านตันแต่ว่าเรารีไซเคิลกลับมาใช้จริงๆในระบบเนี่ยสัก 500,000 เท่านั้นเองเราก็ไปฝังกลบซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้มีมูลค่าแล้วก็บางทีก็รั่วไหลไปสิ่งแวดล้อมอีกล้าน5เนี่ยถ้าเราสามารถรวบรวมเราสามารถแยกทำให้เป็นระบบมากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเข้าระบบมาเข้าโรงงานรีไซเคิลเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รายได้กลับสู่ชุมชนเรื่องที่ประเทศไทยกำลังเริ่มพัฒนานะฮะก็คือเอามาทำเป็นพวกพลาสติกชีวภาพหรือพวกไบโอพลาสติกอย่างถ้วยกาแฟเนี่ยที่เราทานดังหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับถ้วยมาจากไบโอพลาสติกเยอะแล้วถ้าดูในแง่ปริมาณเนี่ยเรามองกันว่าน่าจะเป็นแสนตันของพลาสติกชีวภาพที่จะเกิดขึ้นทั้งมูลค่าเองแล้วก็ปริมาณเนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยแข่งขันได้ในเรื่องนี้นะฮะต้นทุนแล้วก็ในแง่ของคุณภาพของสินค้าที่ออกมาด้วยอีกหน่อยเนี่ยเมืองไทยจะเป็นหับเรื่องไบโอพลาสติกทั้งใช้ในประเทศเองแล้วก็ส่งออกเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกเรามีตัวอย่างที่ทำไปแล้วนะฮะ5-6แห่งซึ่งทุกแห่งเนี่ยเพิ่มรายได้หมดเลยเอาแห่งแค่เล็กๆนะฮะสัก2ตำบลแห่งนึงเนี่ยพยาต่อปีเนี่ยประมาณ50ตันรายได้นี่ประมาณล้านบาทในส่วนกำไรเองเนี่ยก็หลายแสนบาททุกพื้นที่ในเมืองไทยเนี่ยทำได้หมดเราก็ไปเซอร์เวย์นะครับว่าปริมาณขยะพลาสติกหรือพลาสติกใช้แล้วทั่วประเทศเนี่ยก็พบว่าทุกภาคเนี่ยมีปริมาณที่เหลือใช้มากงั้นถ้าเราสามารถเริ่มทุกหมู่บ้านเนี่ยซึ่งมี 8,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ต้องทุกหมู่บ้านมี 2-3 หมู่บ้าน1ตำบลอะไรเงี้ยนะครับมีสักที่หนึ่งแล้วก็การลงทุนง่ายเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับหลักแสนบาททุกคนสามารถทำได้แล้วก็พอทำแล้วเนี่ยเราขยายผลไปทั่วประเทศแล้วก็จะรวบรวมไอ้พวกพลาสติกใช้แล้วเนี่ยกลับมาเข้าโรงงานนี่ก็จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยที่เรียกว่าตัว C เนี่ยได้มากพอสมควรก็คงหลายหมื่นล้านบาทครับในภูมิภาคนี้เราน่าจะเป็นอันดับต้นๆสินค้ารีไซเคิลของเราหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มได้รับการยอมรับแล้วก็มีการส่งออกไปนะครับในต่างประเทศต่อไปนี้เนี่ยในเขตเศรษฐกิจเอเปคเขาตกลงร่วมกันแล้วไอ้อย่างเนี้ยดีเพราะฉะนั้นเรื่องแนวคิดรูปแบบของเศรษฐกิจ BCG เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะสินค้าอะไรที่ผลิตโดยรูปแบบอันนี้เนี่ยจะได้รับการยอมรับหรืออย่างน้อยลดเงื่อนไขของการที่จะซื้อขายนะครับระหว่างประเทศผมคิดว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็เห็นโอกาสในภาคการเกษตรในบ้านเรานะครับจริงแล้วเงินลงทุนเนี่ยจะเข้ามามากมายเลยนะครับเหลือที่ว่าเราจะสร้างของตอบโจทย์เขาได้หรือเปล่าในบ้านเราเนี่ยเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของโลกมันมีโอกาสหรือมีโอกาสอีกเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับโอกาสยังไงแล้วผมมองว่า BCG เนี่ยคือ New S Curve ของประเทศที่เราจะปรับตัวในการหาโอกาสใหม่ๆสู่สังคมไทยครับผมน่าสนใจค่ะเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนเหมือนกับที่คุณผู้ชายท่านสุดท้ายบอกว่าตอนนี้เราเห็นโอกาสแล้วแต่เราจะจับโอกาสเหล่านั้นมาทำเป็นตัวสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับทั้งเราชุมชนหรือประเทศชาติยังไงบ้างตัวนี้ต้องย้อนถามกลับไปว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีแนวทางหรือนโยบายอะไรในการที่จะสนับสนุนพวกนี้บ้างไหมคะรัฐบาลนะคะมุ่งสนับสนุนทั้งในส่วนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำคือในส่วนของผู้ผลิตนะคะถ้าย้อนกลับไปจากคลิปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าผู้ผลิตคือเกษตรกรคนไทยเนี่ยแหละค่ะที่เรามีศักยภาพแล้วก็มีพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศเนี่ยเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนหรือว่าผลักดันให้ความรู้กับเกษตรกรเนี่ยณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เร่งระดมนะคะการให้ความรู้ขั้นแรกคือการให้ความรู้นะคะให้เกิดความเข้าใจว่าการทำการเกษตรที่จะตอบโจทย์ส
ินค้าที่จะนำไปผลิตหรือว่าต่อยอดใน BCG หรือว่าความต้องการของตลาดเนี่ย คืออะไรนะคะและอีกส่วนนึงคือเรื่องของการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่จะเป็นต้นทุนในการที่จะลงทุนเพื่อที่จะเพาะปลูกหรือว่าผลิตสินค้าการเกษตรให้ตอบสนองกับตลาดนะคะต่อมาในส่วนของกลางน้ำปลายน้ำคือในส่วนของผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่จะพัฒนานวัตกรรมให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรต้นน้ำเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้ทางรัฐบาลก็มีการสนับสนุนอย่างตลอดและต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตที่เป็นสตาร์ทอัพก็ดีอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่ได้พัฒนาในเรื่องของสินค้าเกษตร BCG ขึ้นมาจน อยู่ในอันดับต้นๆที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะก็จะให้การสนับสนุนในส่วนของเงินลงทุนแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเราจะไปในทิศทางไหนที่จะทำให้เกิดgrowth หรือว่าความเจริญเติบโตให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะตอบสนองนะคะตอบสนองในส่วนของตลาดตลาดนี่ไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศไทยแต่เป็นตลาดทั่วโลกเพราะว่าเราสามารถที่จะนำสินค้าเกษตรของไทยเมื่อมาต่อยอดผ่านนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนำไปขายได้ทั่วโลกเพราะว่าณตอนนี้ตลาดเราข้อจำกัดระหว่างประเทศเราลดน้อยลงแล้วจากการเจรจาจากการเจรจาระหว่างประเทศหรือแม้แต่กระทั่งผลพวงจากการประชุมเอเปคที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีข้อตกลงที่ว่าลดข้อจำกัดทางการค้าหรือว่าข้อกีดกันทางการค้าเนี่ยลดน้อยลงถ้าเป็นสินค้า BCG ดังนั้นนะตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนในทุกรูปแบบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราเน้นหนักไปที่เรื่องนี้แล้วเราทำแล้วแล้วทำได้จริงด้วยแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยใช่ค่ะแล้วก็เกิดเม็ดเงินกลับมาสู่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังและเกิดขึ้นจริงด้วยค่ะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ในคลิปนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้เลยก็คือว่านำพลาสติกนะคะขวดพลาสติกที่เราใช้ดื่มน้ำกันเนี่ยแหละในชุมชนนะคะสามารถเก็บคัดแยกแล้วก็นำมาขายเม็ดเงินแรกกลับเข้ามาที่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่เราเก็บรวบรวมขยะพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นการแยกขยะเนี่ยถือว่าสำคัญมากแล้วก็เกิดผลดีกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเม็ดเงินที่ย้อนกลับมาหาเราด้วยเมื่อนำขวดพลาสติกมาผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะกระบวนการแปรรูปนี้ก็จะทำให้เกิดสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นที่เป็นไบโอพลาสติกไบโอพลาสติกซึ่งไบโอพลาสติกเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะเป็นแก้วเป็นหลอดเป็นช้อนนะคะหรือว่าเป็นจานแต่ว่าปัจจุบันนี้ทำได้ไปถึงเป็นเสื้อผ้าหรือแม้แต่กระทั่งชุด PPE ในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามีบุคลากรทางการแพทย์นะคะใส่ชุด PPE ก็มาจากขวดพลาสติกที่นำมาแปรรูปแล้วก็พัฒนาต่อยอดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่เกิดเม็ดเงินได้จริงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในอีก2ประเด็นที่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะกับเคลียร์คัทชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันทั้งเรื่องของมติครม.ค่ะในการเห็นชอบอนุมัติการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาตินะคะในการใช้ Big Data ในการขับเคลื่อนประเทศแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจมากนะคะเป็นร่างกฎหมายคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาที่ท้องก่อนวัยอันควรค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม2เรื่องนี้กันเดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วก็คุยกันต่อกับทางทีมโฆษกของรัฐบาลค่ะพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยเฮ้ยมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะช่วยผมหน่อยนะพี่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่าๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิโอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติดผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อยนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐ
ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยผิดกฎจราจรจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับงั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับโหลดเลยแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสู่เคลียร์คัดชัดเจนค่ะวันนี้อยู่กับคุณทิพานันท์สิริชนะนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อช่วงแรกนี้เราให้ความสนใจกับเรื่องของตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเพิ่งจะมา10ล้านคนแล้วก็มาเที่ยวยังประเทศไทยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลพวงของการประชุมเอเปคที่ผ่านมาด้วยแล้วก็รวมถึงคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลพวงของการตัดสินใจอย่างถูกต้องกับเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยเพราะถ้าหากว่าดูจากตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอย่างประเทศไทยแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางไปภูเก็ตมากที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะของจังหวัดที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดแล้วก็เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนมากที่สุดนะคะถึงประมาณ120,000กว่าล้านบาทนะคะที่เป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดภูเก็ตก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นจังหวัดที่ถ้าเราย้อนกลับไปจำกันได้ว่าเป็นจังหวัดแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เดินทางเข้ามาหรือที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแหละค่ะณตอนนี้อย่างที่ได้ยินข่าวในช่วงนี้ก็อาจจะเรื่องของบุคลากรนะคะที่ขาดแคลนเพราะว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมากคนไม่พอนะคะคนไม่พอค่ะก็มีประกาศนะคะว่าท่านใดที่ต้องการเข้าไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีประกาศรับสมัครงานซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการช่วยในการที่จะหางานให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้บางคนอาจจะหางานอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะเลือกจังหวัดหรือว่าเลือกงานที่อยากจะทำหรือว่ามีความเชี่ยวชาญนะคะหรือว่าท่านใดที่ยังเอ๊ะเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะฝึกฝนหรือพัฒนาฝีมือแรงงานได้เช่นเดียวกันก็จะทำให้สามารถที่จะหางานที่จะตรงกับความถนัดหรือว่าความต้องการได้ค่ะก็ทางรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะตอนนี้ที่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะขึ้นเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะสมัครงานได้ผ่านทางช่องทางไม่ต้องเดินทางไปถึงภูเก็ตก่อนก็ได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะสมัครงานผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานได้ค่ะนี่ขนาดนักท่องเที่ยวจีนยังไม่มานะคะเนี่ยค่ะถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นชาติไหนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาใน10ล้านคนที่ผ่านมาเนี่ยที่เยอะที่สุดคือมาจากมาเลเซียค่ะก็เป็นถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ไกลจากประเทศไทยมากนะคะมาเลเซียอินเดียแล้วก็สิงคโปร์นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโซนทางฝั่งยุโรปอเมริกานะคะก็ในอนาคตอันใกล้ก็น่าจะมีเดินทางมาจากทางประเทศจีนด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะค่ะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีโดยเฉพาะมันก็จะส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะเมื่อการท่องเที่ยวฟื้นตัวนะคะเอาล่ะคราวนี้มาพูดถึงอีก2ประเด็นที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่เอาเรื่องแรกก่อนนะคะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติองค์การมหาชนที่จะใช้เรื่องของ Big Data ในการขับเคลื่อนประเทศเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะว่าสถาบันตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะค่ะพูดง่ายๆเลยค่ะคือการ
นำข้อมูลที่อยู่ในแต่ละที่ที่หลากหลายจังหวัดหลากหลายพื้นที่นะคะรวมไว้ก็คือเราสามารถที่จะซิงค์ข้อมูลเข้าด้วยกันสามารถที่จะสืบหาข้อมูลหรือว่าใช้ข้อมูลนั้นนะคะในการที่จะไม่ว่าจะวิเคราะห์นำข้อมูลสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นค่ะสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยหรือว่า Big Data เนี่ยที่ได้มีการทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือการรวมข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิดเตียงผู้ป่วยที่อยู่ในแต่ละโรงพยาบาลนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยข้อมูลไม่ได้ถูกซิงค์หรือว่าเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเราก็จะต้องโทรไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลใช่ไหมคะว่าที่นี่มีเตียงไหมที่หรือว่าที่จังหวัดเชียงใหม่มีเตียงไหมที่จังหวัดภูเก็ตมีเตียงไหมหรือว่าที่กรุงเทพโรงพยาบาลที่ไหนมีเตียงบ้างเช็คไปทีละที่แต่ว่าเมื่อมีการรวมข้อมูลที่เรียกว่า Big Data เนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลได้จากที่เดียวเลยนะคะหรือว่าสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของเตียงเรื่องของคนไข้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนำมาคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะวางแผนในการที่จะดำเนินการรักษาพยาบาลต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตได้ยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่สามารถที่จะเห็นแล้วก็จับต้องได้ชัดเจนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวไปนะคะการท่องเที่ยวก็มีการนำข้อมูล Big Data มาช่วยให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะคุณหนิงที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะว่ามาจากประเทศไหนเดินทางไปที่ไหนบ้างและมีความคิดเห็นหรือว่าชอบใช้จ่ายในสินค้าหรือบริการประเภทใดข้อมูลเหล่านี้ค่ะเมื่อนำมารวบรวมกันนะคะแล้วก็สถาบันข้อมูลBig Data เนี่ยสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยก็จะทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่นำไปใช้ได้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอ๋อมาขอข้อมูลตรงนี้ก็ได้ภาคเอกชนก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อกับสถาบันนะคะเพื่อที่จะใช้บริการหรือว่าขอคำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำข้อมูลเนี้ยหรือว่าการวิเคราะห์นะคะก็จะมีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะไปวางแผนในเรื่องของธุรกิจหรือว่าวางแผนการให้บริการนะคะถ้าเป็นในส่วนของภาครัฐนะคะที่จะตอบสนองกับพี่น้องประชาชนหรือตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะ อย่างในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะทำให้วางแผนในเรื่องของธุรกิจนะคะที่จะตอบรับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นนะคะสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่นี้ก็ในช่วงเวลาของการประชุมครม.ที่ผ่านมาก็มีการนำเสนอนะคะเพื่อที่จะขอให้จัดตั้งให้เป็นองค์การมหาชนค่ะก็จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยให้มีการติดตามข้อมูลนะคะเรื่องของข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแรงงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการศึกษานะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่จะเป็นหน่วยงานที่นำมาวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลเหล่านี้นะคะเชื่อมโยงข้อมูลจากทั่วประเทศเข้ามาอยู่ด้วยกันค่ะซึ่งภาครัฐก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะมาวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นการนำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์รวบรวมวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะทำไมไม่นำข้อมูลมาดูข้อมูลเก่าๆข้อมูลในแต่ละที่มาดูเพื่อที่จะวางแผนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดณวันนี้รัฐบาลได้ทำแล้วค่ะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะเรื่องสุดท้ายกันคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าปัญหาท้องก่อนวัยอันควรปัญหาแม่วัยใสเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยเราติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งปัญหาในหลายมิติโดยเฉพาะกับเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือพอน้องเขาตั้งครรภ์เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องออกจากโรงเรียนออกจากการศึกษาก่อนที่ควรจะเป็นเพราะว่าจะต้องไปอุ้มท้องไปคลอดลูกนะคะทำให้เขาขาดจากระบบการศึกษาไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครม.ได้เห็นชอบ
เรื่องของร่างกฎหมายคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาที่ท้องเนี่ยนะคะที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยห้ามบีบให้น้องออกจากโรงเรียนอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะค่ะก็จริงๆเรื่องของการที่น้องๆในนักเรียนนักศึกษาตั้งครรภ์เนี่ยนะคะในตั้งแต่ในช่วงปี2561เนี่ยก็มีกฎกระทรวงนะคะที่ออกมาฉบับนึงว่าถ้าเกิดว่านักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์อยู่ระหว่างการเรียนเนี่ยห้ามบังคับให้ย้ายห้ามบังคับให้ย้ายสถานศึกษาแต่ว่าในกฎกระทรวงฉบับนี้ค่ะที่ออกมาใหม่นะคะให้ยึดเจตนารมณ์นะคะหรือว่าความเจตนาของน้องๆที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นหลักเลยว่าถ้าจะย้ายสถานศึกษาต้องเป็นเจตนาของตัวเขาเองนะคะห้ามบังคับหรือว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าในอดีตอะค่ะคุณหญิงในอดีตนะคะมีเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อน้องๆตั้งครรภ์แล้วเกิดการบีบบังคับหรือว่าสถานการณ์ที่ในโรงเรียนหรือว่าคุณครูที่ยังมีความไม่เข้าใจนะคะทำให้เขาต้องออกไปเรียนกศน.บ้างหรือว่าออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะไปหาโรงเรียนใหม่แต่ว่าเมื่อเขาถูกบีบบังคับให้ออกจากการเรียนในโรงเรียนเดิมเนี่ยทำให้เขาไปเข้ากับที่เรียนใหม่ไม่ได้หรือว่าทำให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเรื่องของการศึกษานี่เป็นสิทธิ์ที่น้องๆเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยณตอนนี้จึงได้มีการปรับกฎกระทรวงข้อนี้ให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะรับรองสิทธิ์ของน้องๆที่ตั้งครรภ์นะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยากจะย้ายที่เรียนเขาก็สามารถที่จะเรียนอยู่ที่เดิมได้ถึงแม้ว่าจะตั้งครรภ์ก็ตามมีสิทธิ์เลือกใช่ไหมคะมีสิทธิ์เลือกค่ะค่ะว่าจะอยู่โรงเรียนเดิมก็ได้หรือจะย้ายโรงเรียนก็ได้ใช่ค่ะก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้กับน้องๆที่ตั้งครรภ์แต่ทั้งหมดนี้นะคะก็การตั้งครรภ์ในช่วงวัยเรียนหรือว่าตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมไทยที่ยังจะต้องทำความเข้าใจและแก้ไขป้องกันต่อไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการศึกษาเราก็ให้สิทธิ์กับน้องๆที่ถึงแม้ว่าจะตั้งครรภ์ในห้วงเวลาระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ก็ยังสามารถที่จะอยู่ในระบบการศึกษาได้นะและยังสามารถก็ยังอยากที่จะให้เรียนต่อเพื่อที่จะได้มีความรู้แล้วก็ติดตัวไปเป็นประโยชน์กับตัวของเขาเองด้วยค่ะประกอบอาชีพในอนาคตได้ด้วยนะคะไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษานะคะมีเวลานิดหน่อยถามนิดเดียวเรื่องการเมืองแหมตอนนี้อุตลุดชุลมุนชุลเกกันมากคนก็มีความกังวลมีความเป็นห่วงโดยเฉพาะกับนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะมีผลหรือมีปัญหาอะไรกับการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายที่กำลังชุลมุนชุลเกกันเรื่องการเมืองกันอยู่นี้หรือเปล่าคะค่ะก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่านะตอนนี้จริงๆเรื่องของการบริหารราชการก็ถือว่าเป็นไปโดยราบรื่นแล้วก็ในส่วนของสภานะคะถึงแม้ว่าจะเราจะมีข่าวว่าสภาล่มอยู่บ้างนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาก็ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรักษาราชการแทนท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างที่เดินทางไปกรุงบรัสเซลส์ไปประชุมนะคะก็ได้มีการกำชับพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่าให้กำชับส.ส.นะคะที่อยู่ในพรรคของตัวเองนะคะว่าให้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันก็ล่าสุดจริงๆถึงแม้ว่าจะมีข่าวกระแสของส.ส.ที่ย้ายพรรคนะคะก็เป็นไปโดยอ้นว่าเป็นไปโดยสถานการณ์ตามปกติของสถานการณ์การเมืองที่อยู่ในช่วงปลายสมัยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของการเมืองค่ะดังนั้นเนี่ยด้วยความเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะส.ส.หรือว่าว่าที่ผู้สมัครณตอนนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาพรรคการเมืองที่คิดว่าตัวเองมีอุดมการณ์ตรงกันนะคะและไปสังกัดในพรรคการเมืองนั้นได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะนี่เป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติของการเมืองนะคะก็น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบพระคุณคุณทิพนันท์ศิริชนะนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ติดตามได้อัปเดตกับทางทีมโฆษกแบบนี้ได้นะคะวันนี้นั้นปรับกลุ่มกับคุณทิพนันท์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ